ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กหน้าเนยสดมันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำบัตเตอร์เค้กเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราริบบิ้นผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลาง10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาลดความเร็วลงตามเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าเนยสดมันม่วงตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งจนกระทั่งขึ้นฟูเติมมันม่วงบดละเอียดตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเตรียมไว้สำหรับแต่งเค้กวิธีประกอบเค้กหั่นเค้กบริเวณด้านบนออกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนตักหน้าในส่วนมันม่วงใส่ลงในพิมพ์วงแหวนปาดหน้าเค้กให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์วงแหวนตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมวางมันม่วงกดเป็นรูปดอกไม้และช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กหน้าเนยสดมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ